เจ้าสายเมืองราชบุตรในเจ้าก้อนแก้วอินทร์แหลงกับเจ้านางแหลงนางฟ้าองค์ที่4ราว10ขวบเจ้าสายเมืองถูกส่งไปเรียนศาสนายังเมืองบางกอกบวชเป็นสามเณรที่วัดเทพศิรินทร์จนกระทั่งปี2463เจ้าสายเมืองยังถูกเรียกตัวกลับไปเชียงตุงเป็นการด่วนและได้ถูกส่งตัวให้เข้าเรียนโรงเรียนประจำแบบพับลิกสคูลที่อังกฤษตั้งขึ้นที่เมืองตองจีเมืองหลวงของรัชฉานเจ้าสายเมืองได้พบรักกับสาวพม่าเชื้อสายมอญชื่อมิมี่แข่งเมื่อครั้งไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเมื่อสำเร็จการศึกษาทั้งสองได้เดินทางกลับพม่าในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2ทั้งสองท่านได้อพยพไปอยู่ที่อินเดียและเจ้าสายเมืองได้เข้ารับราชการเป็นทหารสังกัดกองทัพอังกฤษเมื่อสงครามสงบลงจึงได้กลับสู่ประเทศพม่าอีกครั้งและได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่ตามปกติที่เมืองตองจีมีบุตรธิดา3คนคือเจ้าหญิงน้อยเจ้าหญิงติติตาและเจ้าไข่เมืองเมื่อในวินยึดอำนาจในปี2505เจ้าสายเมืองถูกจองจำในคุกอินเสง6ปีเจ้าสายเมืองเสียชีวิตกรกฎาคม2530อายุ74ปี